ืออะไรเนี่ยโอ้ยงู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 ก่อนนะชูก่อนนี่จากแท็บเล็ตดินี่จากแท็บเล็ตอันนี้เป็นข้อสังเกตเนาะ999บาทเก็บเงินปลายทางโอ้โหถ่ายวิดีโอตอนที่แกะถ่ายไว้เป็นหลักฐานครับพี่สั่งเลยมันบ่ยอมคุณจะต้องรีบไปแจ้งความว่ามันไม่ตรงคืออะไรโอ้ยงูจริง500อ่ะนี่เราเห็นจากไอ้นี่จากโฆษณาใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วมันเด้งเข้ามาในเพจเนี่ยฮะรีบเลยนี่เราผมนึงรีบมาแสดสาขาเดี๋ยวนะมันเอกใจไหมเพราะแท็บเล็ตมันน่าจะจัดส่งได้ใหญ่กว่านี้ไม่มันแปดนิ้วไงครับมันแปดนิ้วแปดนิ้วครับแท็บเล็ตแปดนิ้วไงเป็นเหมือนมินิแท็บเล็ตครับมินิครับมันไม่ได้สิบนิ้วใช่ไหมก็เลยเป็นตัวชูต่อนะชูก่อนนี่จากแท็บเล็ตนี่จากแท็บเล็ตแชทมาในเรื่องของนี่เอาตั้งแต่แรกนี่ได้แต่ว่าทำโอนไปให้มันเท่าไหร่990ครับ990โอ้เกือบเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยเมื่อต้นทางเนี่ยส่งของเป็นมิจฉาชีพส่งผิดมาให้เนี่ยจริงๆผู้เสียหายลองไปที่บริษัทแฝดแท้แล้วเอาใบแจ้งความไปแล้วลองเช็คให้เขาเช็คย้อนหลังมาแค่ดูหนังฟังเพลงไม่ได้เอามาเล่นอะไรเยอะแยะโอเคโอ้แล้วสรุปของได้ไหมเนี่ยเราเอาใบแจ้งความไปแล้วเอาของไปแล้วก็ไปแจ้งแฝดแล้วก็แล้วคราวนี้ยังไงเราเห็นแล้วสนใจมันราคาถูกหรือมันอะไรยังไงก็คิดก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของแท้หรอกครับคิดว่ามันเป็นของก๊อปจีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะราคามันถูกแปลกเราแค่ต้องการเอามาดูหนังฟังเพลงแค่นั้นเองครับไม่ได้เอามาเล่นอะไรเยอะไม่ได้มาเล่นเกมหรืออะไรครับก็คิดว่าราคาเนี้ยก็น่าสนใจครับนะฮะแล้วไงต่อคราวนี้ก็เลยทำการสั่งซื้อครับโอนแล้วมีการคุยในแชทกันก่อนถูกไหมฮะก็ผมก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายก็เห็นดูไอ้มันก็ดูน่าเชื่อถือครับทำไมถึงเชื่อถือจากตรงไหนฮะดูตรงไหนที่มันเชื่อถือตอนที่มันเด้งเข้ามามันก็มันก็มีอะไรได้เช็คเพจอื่นเพจอะไรบ้างไหมครับเพจอื่นก็มีอยู่ครับแต่มันเป็นพวก iPad อะไรซึ่งมันราคาประมาณ 2,000 ผมก็เลยว่าเอาเราแค่มามีคนถูกใจเพจแค่199คนเองอันนี้น่าไปเลยปกติพี่เคยสั่งของออนไลน์ไหมครับสั่งบ่อยนะครับแต่ว่ามันก็มาตรงสเปคตรงสเปคไม่มีปัญหาอันนี้มาอยู่ดีได้เกลือครับโอ้พี่ชูอย่างนี้นะชูเกลือนะนี่เกลือมาเอาผมว่ามันต้องเจอกันทุกคนแหละครับมันปากมันก็ไม่ได้ก็ถ้าเจอวิชาชีพก็ต้องแจ้งความครับยังไงก็อยากให้มันได้เงินเราไปง่ายๆครับควรตรวจสอบครับทุกคนมันอย่าไปยอมมันถ้ามันทำมาหากินยากขึ้นมาหน่อยตอนของมาจับน้ำหนักใช่เลยไหมคิดว่าเอ้าพี่ก็ลองดูสิลองดูนะน้ำหนักแทบเลยมันได้